สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันอังคารที่28กันยายน2564ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวในแดนบวกนำโดยหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในสหรัฐปรับตัวลดลงขณะที่หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีต่างปรับตัวลดลงเนื่องจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนส่งผลให้ดัชนี Nasdaq และดัชนี S&P 500ปิดตัวในแดนลบโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไป 0.21% ดัชนี S&P 500ปิดลดลง 0.28% และดัชนี Nasdaq ปิดลดลง 0.52% ขณะที่นักลงทุนรอจับตานายโจโรมพาเวลประธานเฟดและนางเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐซึ่งมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมาการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันนี้สำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวในแดนลบนำโดยการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ10วันหลังผลการเลือกตั้งได้ลดโอกาสที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมฝ่ายซ้ายโดยดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวลง 0.19%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น 0.19% ดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวขึ้น 0.17% และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวขึ้น 0.27% ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวผสมผสานโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเกอิปรับตัวลง 0.03% จากแรงขายทำกำไรของนักลงทุนหลังตลาดปรับตัวขึ้นมาได้ดีในช่วงที่ผ่านมาขณะที่นักลงทุนบางส่วนรอดูความชัดเจนในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ส่วนตลาดหุ้นจีนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับตัวลง 0.84% เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าวิกฤตพลังงานในจีนอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มีรายงานว่าทางโกลแมนแซกได้ออกมาปรับลดคาดการณ์ GDP ของจีนในปีนี้ลงสู่ระดับ 7.8%จากระดับ 8.2% เนื่องจากการขาดแคลนพลังงานและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงอย่างมากซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะขาลงขณะที่ดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกไป 0.07% ส่วนตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป 0.27% สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปิดลดลง 0.68%จากแรงขายทำกำไรหลังตลาดปรับตัวขึ้นมาได้ดีในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ทางสบค.มีมติขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถึงวันที่30พฤศจิกายนรวมทั้งมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปิดบวกไป 0.02% เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกไป 2% ขานรับการคาดการณ์ที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้นตัวค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังแม้ว่าทางธนาคารกลางสหรัฐยังไม่ได้ประกาศแผนการทำ QE tapering ออกมาโดยคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งหากตลาดปรับตัวลดลงมาประมาณ 3-5% น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิดทหารไทย TMB GQG กองทุนเปิด One UGG กองทุนเปิดกรุงศรียุโรป Equity Hedge และกองทุนเปิด Principal VNEQและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ